สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแต้วณัฐพรตอบแล้วหลังโดนแซวกระจายชุดไปงานแต่งเหมือนปลาแซลมอนแต้วณัฐพรเปิดใจกรณีโดนแซวชุดใส่ไปงานแต่งกันพลอยดูเหมือนเนื้อปลาแซลมอนแจงไม่เหมือนขนาดนั้นอาจเป็นด้วยแสงไม่เสียเซลล์ยังกล้าใส่อยู่เรียกว่าเป็นประเด็นโดนแซวไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับแฟชั่นของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับชุดที่ใส่มาร่วมงานแต่งกันพลอยว่าดูเหมือนเนื้อปลาแซลมอนมีความน่ากินซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มทั้งนี้แต้วเผยว่าก่อนใส่ไม่ได้เอะใจนะเราชอบมากแต่ด้วยแสงจริงๆสีไม่ได้แซลมอนขนาดนั้นสีจะมีความออดกว่าหน่อยแต่ก็ยอมรับว่าเหมือนอยู่คอมเมนต์ก็บอกว่าน่ากินก็ไม่รู้ว่าชุดหรืออะไรคนคอมเมนต์ว่าเหมือนแซลมอนก็ดีกินปลาก็ฉลาดด้วยเราไม่เสียเซลล์คนมาแซวกันแบบน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าสำหรับคอสตูมครั้งนี้ไม่ถือว่าพลาดมันเป็นด้วยแสงให้เป็นหัวข้อแซวกันเล่นๆมากกว่าไม่รู้สึกว่าพลาดและยังมั่นใจที่จะใส่ชุดนี้อยู่เพราะเป็นชุดจากแบรนด์ที่เราชอบด้วยก็สวยมันไม่ได้ผิดอะไรมันก็น่ารักจริงๆไม่ได้แซลมอนขนาดนั้นตนเห็นจากเพื่อนส่งให้ดูเราก็ดีใจที่ให้คนได้ขำกันจะมีคนแต่งเรียนแบบไหมเราก็รอดูส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าแบรนด์ของเธอมีเคสหัวหน้าไม่ค่อยดูแลตัวแทนได้ยินกระแสมาบ้างก็เข้าใจเพราะด้วยความที่เรามีตัวแทนเยอะมากการที่ธุรกิจจะโฟลไปก็อาจมีปัญหาบ้างที่ผ่านมาตนก็คุยกับทีมงานก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดใครมีปัญหาเขาก็พร้อมจะเปิดให้คุยตอนนี้อาจจะเบาเรื่องโปรโมทกับยอดขายบ้างแต่เราก็มีแผนนำมารีแบรนดิ้งให้ดูโตขึ้นพรีเมียมขึ้นทุกคนก็ยังจับมือทำกันต่อไปอยากให้แบรนด์โตกันไปได้อีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ